ไม่น่าเชื่อผมเสียแห้งแตกลายหายได้ด้วยโซดาเคล็ดไม่ลับจากช่างทำผมเคล็ดลับนี้มาจากคุณฉ่ำพรขออนุญาตแบ่งปันนะคะแค่มีโซดาทำให้ผมสวยได้เคล็ดไม่ลับสำหรับช่างผมบ้านบ้านอย่างเสริมสวยน้องแก้มน้ำโซดาเป็นน้ำที่สะอาดและมีการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้น้ำโซดาเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์แล้วเกี่ยวอะไรกับเส้นผมเส้นผมที่เสียไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ต้องใช้สารบำรุงชนิดต่างเข้าช่วยแต่ปัญหาหลักคือเส้นผมขาดออกซิเจนผมที่เสียมากๆมีอาการโคม่าต้องช่วยเพิ่มออกซิเจนให้เส้นผมเหมือนกันแค่เวลาเราสระผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วเอาโซดาล้างอีกทีไม่ว่างานยืดงานสีหรือบำรุงผมเสียก่อนลงเคมีหรือผลิตภัณฑ์บำรุงและตอนจบงานล้างด้วยน้ำโซดาอีกทีรับรองงานออกมาโอมากยิ่งปัญหาผมช็อกไม่มีเลยลองดูนะคะน้ำโซดาไม่ทำให้ผมเสียมีแต่จะเพิ่มออกซิเจนในเส้นผมแบรนด์เกรด A เขาจะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มออกซิเจนขายช่างบ้านบ้านเราเอามาใช้ไม่คุ้มทุนเพราะเราทำในราคาบ้านบ้านแต่ให้ได้งานออกมาดีที่สุดเทียบเท่าร้านใหญ่ที่ร้านทำประจำทั้งสปาน้ำแข็งทั้งล้างด้วยโซดางานออกมาถูกใจลูกค้าทุกคนจ้า